มาสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะเฮิรตค่ะ รู้ไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวัีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www. w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  a ด p a n e t ตหรือติดตั้งแอปลพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านยติธรรมตามเวลาประเทศไทยแปนาฬิกาถึง9ก้านาฬิกาทุกๆวันนะคะรายการธรรม่ววีก็จะดำเนินรายการอยู่ที่นี่วันนี้อยู่ที่วัดโูชวงอำเภอบ,บ้านไร่จังหวัดอุทัยธาน,นีเช่นเดิมค่ะนะคะก็ขออนุญาตนะคะที่จะพูดถึง ข่าวๆนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นมาเมื่อวานนะเมื่อวานทางสวัสดีค่ะคุณอ้อยอก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยเมื่อวานไปซื้อปลาหน้าเขียงนะคะก็เห็นว่าประมาณได้1,200บาทเนาะ200กว่าบาทเศษจำไม่ได้นะคะขออนุมโมทนาบุญด้วยขออนุมโมทนาบุญกับทุกจิตนะคะทุกดวงจิตที่มีความตั้งใจที่จะทำความดีทุกรูปแบบ คือคนที่มีความตั้งใจที่จะทำความดีทุกรูปแบบเนี่ยนะคะย่อมย่อมได้รับความสุขในปัจจุบันแล้วก็โลกหน้าสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสดใสหรอคะจริงหรือเปล่ากำลังจะบอกว่าไม่สดใสนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็เ <c oughs> <c oughs> มื่อวานทั้งวันเลย <c oughs> ทั้งวัน <c oughs> นะพอเอ พอเมื่อวานเตรียมตัวตั้งแต่เช้าทำวัดเสร็จใช่ไหมคะก็จัดสถานที่ต้อนรับพระคุณเจ้าที่จะเดินทางมาในส่วนของออมีทางโรงงานน้ําตาลลินนะ,ะกับสมาคมเกี่ยวกับเรื่องของการดับเพลิงนะคะพระชนกจัก,กรีนะคะของอุทัยธานีเนี่ยคะ่ะก็ร่วมกันกับเรียกว่ามี ผู้ที่ร่วมเขาเรียกภาคีร่วมในการาถวายเครื่องดับเพลิงทั่วประเทศในกับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็มีทั้งเซนเท่าที่ได้ยินนะ,ะจำได้มีห้างเซนท่านมีเซเว่นนะคะซีพีหลายหลายส่วนหลาภาคส่วนที่ร่วมกันแล้วก็มามาถวายพระคุณเจ้าแต่ละอำเภอแต่ละจุดต่างๆ เขามองเห็นว่ามุมตรงนี้ตรงตรงไทธานีเนี่ยไม้เยอะนะคะไม้เยอะก็เลยเ,เป็นจุดที่น่าจะได้มอบเครื่องดับเพลิงเอาไว้นะคะในมอบเอาไว้ก็เมื่อวานก็มีพระคุณเจ้ามารับกันทั้งหมดแจ้งชื่อ,อไว้5้าสิบวัดนะคะแล้วแต่ว่าเมื่อวานน่าจะเป็นโควิดเป็นอะไรกันก็เลยมากัน30วัดนะคะก็มารับ เครื่องดับพึิงกันไปเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพเรารวมถึงทางบริษัทลีดเดอรอ์ลีดเดอร์พลายจำชื่อไม่ได้จำไม่หมดนะคะเซฟตี้นะก็คือมาสาธิตด้วยนอกจากจะร่วมถวายแล้วเนี่ยก็มาสาธิตวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้กับพระคุณเจ้าด้วยนะคะก็กิจกรรมทั้งหมดจะเสร็จ เก็บของเก็บอะไรกันต่ออีกจัดออกมาแล้วก็เก็บเข้านะคะก็บ่ <c oughs> บายพอดีนะคะได้บุญด้วยกันทุกบุญกันพี่ต๋อมตอนพอพอทุกอย่างจบครูบาอาจารย์ก็เข้าที่พักธรรมวารีก็ไปต่อนะคะขับรถออกไปข้างนอกต่อก็ไปปิดบัญชีนะคะไปปิดบัญชีซึ่งรวม งานเป็นจิตอาสากับคุณหมอสมชายนะคะท่านกา็คุยกับท่านว่าตอนหลังๆเนี่ยเรียนปริญญาเอกแล้วก็งานมันเยอะในส่วนของบัญชีหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะปิดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอนาคตค่อยค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งดีกว่าแต่ก็อยากจะช่วยงานคือเป็นงานที่มีมบุญมากยอมรับแต่เราก็โหด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยก็หลายอย่าง ก็เลยขอเหลือบัญชีหนึง่งทีนี้อีกบัญชีหนึ่งเนี่ยมันไปซ้ํากับบัญชีที่ใช้ประจําอยู่นะมันไปซ้ํากันก็เลยอยากจะเปลี่ยนธนาคารนะคะก็เลยไปไปแจ้งทําใหม่ก็เลยกลายเป็นว่ามีทําหลายอย่างนะคะในเมื่อวานก็ได้บุตรด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตแหมเข้ามาพอดีเลยวันนี้ผัดเมื่อวานไปซื้อ,อ กับข้าวด้วยนะฮะเล่ากําลังถึงตอนนี้พอดีเลยนะฮะไปทําเรื่องธุระเรื่องบัญชีแล้วก็ไปซื้อกับข้าวไปซื้อกับข้าวพี่ซื้อขออยากซื้ออาหารแมวด้วยนะคะซื้ออาหารแมวอาหารปลาที่วัดนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็กับข้าวแล้วก็มาเช้าถวายขนมปังแต่ลืมถ่ายรูปค่ะถวายไปเรียบร้อยแล้วหมดทั้งนัดทั้งวัดนะคะทั้งญาติโยมทั้งอะไรแล้วก็ในส่วนของกงวันนี้ก็ผัดผัดพริกปลาหมึก แะะัดพิกประมึกคงจะได้อีกหลายวันต้องขออนมันาบุญกับอาจารย์พิชิตนะคะที่เมตตาแล้วก็มีจิตศรัทธาร่วมบุญกับทางวัดผูจวงมาตลอดเลยนะคะก็ค,คิดว่าคงจะต้องได้ซื้อน้ำปาน,นะพรุ่งนี้ว่าจะไปเลี้ยงเนนนะคะไปถวายเนนที่วัดอุดมสุขด้วยนะคะเมื่อวานตั้งใจว่าจะนำปัจจัยของอาจารย์มาซื้อน้ำปาน,นะก็ปรากฏว่าลูกศิษย์ ฝากลูกศิษย์ทางงนองช้างซื้อลูกศิษย์บอกอาจารย์อันนี้ขอทำ <c oughs> โอเคนะอนุโมทนาบุญเขาตั้งใจทําแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นต่อนะคะก็บริหารจัดการค่ะได้บุญด้วยกันขออนุโมทนาบุญอาจารย์พิชิตมากกว่าเพราะจะได้บุญด้วยกันตัวเองเป็นแค่สะพานบุญนะคะก็มีอีกหลายท่านที่ที่โอนมานะคะในส่วนของบางทีก็เจาะจงมาเลยให้แค่เป็นธุระให้คืออย่างอาจารย์ไม่ได้เจาะจงให้ให้ให้คิดว่าตรงไหนเหมาะสมก็ทาตรงนั้นบางท่านอย่างอาจารย์แม่ครูจรีรัตน ก็เจาะจงมาเลยว่าวัดภูจวง1,000บาทนะคะโรงศพ1,000บาทแล้วก็โรงเรียน1,000บาทอย่างเป็นต้นนะก็เจาะจงมาเลยก็มีนะคะก็ให้เป็นสะพานบุญให้ก็ขอ,อนมโมทนาทุกๆบุญเลยทุกดวงจิตที่ดําเนินไปด้วยจิตที่เป็นกุศลอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าประโยชน์ทางพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่3อย่างนะคะสอย่างหลักๆคือ 1. ประโยชน์เบื้องต้น นะคะที่ถธรรที่กัดถประโยชน์เมื่อก่อนมันเหมือนจะเข้าใจนะแต่มันไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจละคือจิตมันเปลี่ยนทันทีมันก็ได้ประโยชน์เลยอย่างเช่นที่เราคุยกันเมื่อวานว่าสมมติว่าเราเรากำลังไม่สบายใจเลยอะไม่สบายใจเลยแต่พอเราเจอคนที่เขามีปัญญาเขาเจอบัณฑิตเจอคนดีๆเนะี่ยเขาคุยกับเราให้เราสบายใจเนะี่ยมันหายนะ จิตมันเริ่มคิดดีแล้วจะโกรธอยู่ก็ให้อภัยขณะนั้นแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวบุญแต่ละบุญเนี่ยเหมือนกับยาที่มีมีคุณสมบัติไม่เท่าไม่เท่ากันบุญที่เป็นลักษณะของบุญที่ทําทานบุญที่เป็นทําทานเนี่ยไม่ใช่บุญภาวนาเนี่ยพอเราทําไปแล้วเนี่ยหรือเราเจอคนดีเนี่ยการสนทนาธรรมเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญญาแต่ปัญญาที่ได้จากการสนทนาธรรมเนี่ย ถ้าไปลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่ภาวนามยปัญญาเป็นเพียงแค่จินตามะยะปัญญาเท่านั้นคือคิดตามสิ่งที่เราได้ยินเอาข้อมูลของเราในอดีตมาช่วยคิดมันก็จะเบาปัญญาเนี่ยมีคุณสมบัติคือคือดับทุกแต่มันดับทุก์ไม่เท่ากันถ้าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเนี่ยมันดับทุกในขณะนั้นเลยนะหลายคนบอกไม่เห็นดับเลยอาจารย์ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานมาต้องหลายปีแล้วไม่เห็นมันจะดับเลย เพียงแค่คุณไม่เข้าใจเรื่องของจิตแค่นั้นเองเราเลยไม่รู้ว่ามันดับแล้วอย่างเช่นในขณะที่เราเกิดความโกรธขึ้นที่ใจนเ,เกิดความโกรธขึ้นที่ใจแล้วใจของเราเนี่ยมันมันมีสติขึ้นมารู้ว่าจิตเนี่ยมันโกรธเมื่อจิตมันมีสติสติมันเป็นกุศลเมื่อสติมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยอกุศลมันดับนั่นแหละทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์เบื้องต้นเลยจิตพอมันมันหายโกรธอ่ะมันก็หายทุกข์อ่ะประโยชน์ปัจจุบันได้เลยค่ะทีนี้ประโยชน์ท่ามกลางล่ะอยู่ตรงไหนที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเนาะท่ามกลางโดย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 ละเอียดกับท่ามกลางโดยโดยถามความเข้าใจท่ามกลางโดยละเอียดเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของจิตที่มันมันมีการสะสมวิบากในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ย จิตเนี่ยนอกจากขณะที่เราเราเห็นความโกรธแล้วเรามีสติเนี่ยไอตัวสติเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะไอตัวสติที่ทานอารมณ์โกรนธเ,นเขาเรียกว่าปัญญามันคือการภาวนาเกิดชาติหน้ามาเนี่ยก็จะเป็นคนฉลาดนะถ้าได้เป็นคนแต่ถ้าเกิดพลาดไปฆ่าตาั์ตัดชีวิตไปทําอย่างอื่นไปโกรธไปแค้นไปอะไรใครเขาไปทําบาปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์นรกเนี่ยไอเจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันก็ยังอยู่ มันเก็บไว้อยู่ในวิบากเราไม่สามารถที่จะดึงไอ้ปัญญาเนะีออกมาใช้ได้เพราะว่าคุณสมบัติของชาติที่เกิดเนี่ยหรือภพที่เกิดเนี่ยมันดึงปัญญามาไม่ได้มันดึงไม่ได้โดยเฉพาะชาติที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอย่างเป็นสุนัขเนี่ยนอนกันอยู่ปเป็นเรียงค่ะตอนนี้นอนเรียงนะคะเป็นสุนัขเนี่ยเขาอาจจะมีความสุขแต่เขามีความสุขได้แค่เพียงฐานที่เขาควรจะมีความสุขเท่านั้น แต่ว่าสุขที่จะเกิดขึ้นหรือก็จะคิดอะไรได้มากกว่านั้นเนี่ยมันคิดไม่ได้เพราะว่าภพภูมิของเขาไม่ได้ภพภูมิที่จะจะมีปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างมนุษย์เราเนี่ยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นได้สองอย่างพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเนี่ยคบคนดีไม่คบคนผ่านสวัสดีค่ะคุณสัมพันธ์สบายดีนะคะนะก็เพราะอะไร เพราะว่าถ้าเราครบคนดีเนี่ยมันจะดึงพลังงานฝ่ายดีที่เราเคยมีในอดีตชาติไปรู้กี่พบกี่ชาติมาหมดเลยมาหมดเลยอย่างในสมัยพุทธกาลมีเยอะแยะไปหมดเลยว่าพระพุทธเจ้าตัดถึงคนอยู่สองกลุ่มเอายกตัวอย่างง่ายๆพระเทวทัตกับพระเจ้าชาติศัตรูขอโทษทีค่ะพระเทวทัตพระเจ้าชาติศัตรู แล้วก็องค์คุรีมานสามท่านเนี่ยเป็นคนดังในพระไตรปิฎกถ้าเกิดใครที่ศึกษาพระไตรปิฎกไม่เคยได้ยินชื่อน,นี้เป็นไปไม่ได้เคยได้ยินไหมคะพระเทวทัตเคยได้ยินนะคะองคุรีมานนะคะแล้วก็พระเจ้าชา,าติตูเป็นคนมีชื่อเสียงในสมัยพุทธกาลสำหรับเราผู้ที่ศึกษา แต่ละท่านเนี่ยมีสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติด้วยไม่เหมือนกันพระเจ้าชาติตูเนี่ยฆ่าฆ่าพ่อเขาเรียกว่าปิตุคาาปิตุคาาคือฆ่าพ่อแล้วก็ทําสังกเพศด้วยมีส่วนเออไม่ทําสังกเพศนี่คือพระเทวทัตแต่ก็มีส่วนร่วมพระเจ้าชาติตูเนี่ยฆ่าพ่อด้วยความที่ว่าเชื่อพระเทวทัต พระเทวทัตเนี่ยอยากจะเป็นใหญ่คนแบบเนี้ยมีเยอะห,ใใหัวใจคล้ายๆพระเทวทัตเนี่ยแต่บางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นเราลองเราลองดูใจของเราดีๆตอนที่เราไปอยู่ในที่ที่ไหนสักที่หนึง่งแล้วมีใครสักคนหนึ่งที่เขาดูดีกว่าเราหรือเขาเขาจุดจุดนั้นเนี่ยเขาอยู่เหนือเราอะ่ะ ทั้งทงที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่แพ้เขาเลยความรู้สึกแบบนี้เราเคยมีไหมถ้าความรู้สึกแบบนี้เราเคยมีเนะี่ยเราไม่ใช่เจ้าของสถานที่ทุกที่อย่างพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งพุทธศาสนาขึ้นมาสวัสดีค่ะน้องจูนสบายดีนะเมื่อวานเจอกันต้องขออนโมทนาบุญเลยค่ะ นะคะลูกศิษย,ย,ย์สายศิกรรมฐานสายนองฉางมาช่วยงานพอดีเลยมาช่วยทําบุญมามา,มาลดน้ำนะคะสงการให้กับครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นเป็นจิตที่ดีอีกจิตหนึ่งที่รักษาได้ดีผิวพรรณวันหน้าถึงผ่องใสนะทั้งคุณแม่คุณลูกแล้วก็ทีมเลยนะคะต่อนิดหนึ่งพระเทวทัศน์เนี่ยลืมไปว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาแต่อยากทำงานเบาค่ะอยากจะชิงอำนาจแต่บ้านเราเล็กชิงอำนาจเหมือนกับเมื่อวานฟังฟัง,ฟ,งฟังสงครามสงครามกระเหลี่ยงนะสงครามที่ประเทศพามา่าที่ลบเชื้อเผาพันธ์ชาติพันธ์ต่างๆที่ลบกันกับกับกับทหารพามาร่าคบที่ลบกัน มันก็จะคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันคนบางคนอยากจะเป็นใหญ่พยายามจะจะฆ่าผู้นําแต่อย่าลืมนะคะว่าบางที่เนี่ยมันฆ่าผู้นําไม่ได้บางที่ก็ฆ่าผู้นําได้ทหารสมัยก่อนนะี่บอกฆ่าผู้นําปุ๊บเนี่ยกองทัพก็ชนะเลยแต่ทหารบางบางกองทัพเนี่ยผู้นําตายนีย่ตัวแทนขึ้นมาเต็มเลยนะคะเขาพร้อมขึ้นมาแทนที่กันแต่ทีนี้พทธเจ้าของเราเนี่ย คนแทนไม่ได้คนแทนไม่ได้อะถึงคุณจะทําลายพระเจ้าได้เนะี่ยคุณจะมานั่งแทนที่เนี่ยมันไม่ใช่เอาง่ายๆอะ่ะอย่างเราเนี่ยทร,รมวรีเป็นนะคะเป็นอย่างที่นั่งของครูบาอาจารย์เนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้มีจิตดีซะเลยทีเดียวแต่มันทานอารมณ์อันนี้คือทานอารมณ์นะคะไม่ได้ทําอะไรใครนะแต่จิตเนี่ยมันรู้สึก อย่างท hmm. <ities> ี่นั่งครูบาอาจารย์เนี่ยสมมติที่นั่งท่านพระอาจารย์มหาลำพันเนี่ยท่านนั่งสวดมนต์ท่านนั่งบรรยายธรรมอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้วันไหนวันไหนที่ท่านไม่อยู่วันไหนที่ท่านไม่อยู่ครูบาอาจารย์องค์อื่นมาพระอาจารย์มอบหน้าที่ให้เนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยโดยมารยาทมีความรู้สึกแบบนั้นว่าถึงจะยังไงก็แล้วแต่ที่หน้าของครูบาอาจารย์เนี่ยเราไม่กล้านั่ง เราไม่กล้าไปบังด้วยซ้ำคือเราให้ความเคารพท่านไงคะที่นั่งท่านท่านมาอยู่เรายังกล้าที่นั่งท่านได้เลยอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พวกใครมานั่งแทนเนี่ยมันรู้สึกโอ้โหคนนี้ไม่ให้ความเคารพผูพ้ที่คนในวัดเคารพอย่างเงี้เป็นต้นมันจะรู้สึกไม่ดีกับคนคนนั้นทันทีเลยมันแทนไม่ได้มันแทนไม่ได้ความรู้สึกแบบนี้มันแทนไม่ได้ทีนี้เนี่ยว่าเทวราจะแทนไงมันเป็นไปไม่ได้อ่ะ ที่พระเทวทัตจะมาแทนพระุทธเจ้าถึงจะไม่มีพระุทธเจ้าพระเทวทัตก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแทนไม่มีสิทธิ์เพราะพระุทธเจ้าเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจนะไม่ใช่นั่งอยู่ข้างหน้าการที่คนคนหนึ่งเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจใครสักคนหนึ่งได้เนี่ยอย่าคิดว่าฆ่าเขาตายแล้วเนี่ยตัวเองจะไปนั่งแทนที่หัวใจได้นะมันไม่ได้เขาคนลบคนนับถืออยู่อย่างเงี้ยเราจะไปฆ่าคนเพื่อที่จะทําลายอย่างเช่นเรามาวัดเนี่ย หรือมีคนเขานับถืออยู่เนี่ยฉันอยากจะแทนคนคนนี้ฉันก็จัดการคนคนนี้ซะพูดนินทาพูดให้คนเกลียดพูดให้คนทะเลาะก,กันคนคนนี้มันจะได้อยู่ที่นี่ไม่ได้ฉันจะได้เข้ามาแทนที่ได้เนี่ยมันง่ายไปคุณกําลังดูถูกคนณนที่นั้นว่าเขาไม่มีสมองใครจะขึ้นมาแทนก็ได้มันเป็นไปไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่พระพเจ้าของเราเนี่ยปฏิบัต,ติต่อคนแต่ละคนไม่เหมือนกันพระเทวทัตพระพุทธเจ้า ไม่ได้เตือนอะไรเลยเพราะว่าอะไรตัวเองก็ค่อยๆวิเคราะห์นะคะจากประสบการณ์ของเราเล็กๆน,น,น้อยๆจากหัวใจที่เราต้องได้เรียนรู้อะถ้าเราไม่เรียนรู้จะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเรียนรู้ชีวิตของเราในในปัจจุบันของเราเนี่ยเอาธรรมะมาใช้เนี่ยเราจะเข้าใจคนบางคนมันหยาบกระด้างต้องขออภัยที่จะต้องพูดความจริงหยาบกระด้างซะจนเตือนไม่ได้ พระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ที่บริสุทธิ์ประเสริฐที่สุดในโลกถ้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่ากรรมจะหนักหรือเปล่าหนักเนาะจริงไหมนะคะด้วยพระมหากรุณาที่คุณด้วยพระเมตตาที่คุณด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีอยู่เนี่ยพระพุทธองค์จึงไม่สอนพระเทวทัตฟังแล้วงงไหม งงนะอธิบายต่อถ้าพระพุทธเจ้าสอนมาเทวทัตหัวใจที่หยาบก,กระด้างอยากจะเอาชนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะทําให้พระเทวทัตบาปหนักกว่าเดิมบาปหนักกว่าเดิมตัวเองก็เลยมองแบบนี้เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเราเป็นผู้เดินลอยตามบาทของพระศาสดาใครที่หยาบก,กระด้างมากๆใครที่มีจิตใจที่ไม่พร้อมจะเรียนรู้เนี่ยตัวเองจะไม่พูดอะไรเลย กับมาดูหัวใจเราว่าใจเราคิดกับเขายังไงแล้วก็ให้อภัยเขาดีกว่าเพราะว่าถ้าเราสอนเขาเขาเถียงเราเขาด่าเราเขาดูถูกเราออกมาเนี่ยเขาบาปเพราะหัวใจเราที่มันดีๆเนี่ยมันมีอยู่ไงเราคุยกับคนเนี่ยเราพูดด้วยความเมตตาเราคุยกับคนเนี่ยเราไม่เคยที่จะมีความอิจฉาไม่เคยมีความที่จะเอาชนะไม่เคยคิดจะเบียดเบียนไม่เคยคิดจะพูดให้เขาเสียหายเลยด้วยซ้า แต่ถ้าเกิดว่าเขาเขาจิตใจเขาไม่ดีอ่ะจิตใจเขาหยาบกระด้างจิตใจเขามีความก้าวร้าวเนี่ยเขาฟังเราเนี่ยคนขี้อิจฉาเนี่ยฟังอะไรก็จะกลายเป็นเราอิจฉาเขานั่นแหละเขาเอาใส่เป็นเรื่องเป็นราวได้หมดเลยเอาเรื่องนั้นไปใส่เรื่องนี้เอาเรื่องนี้ด้วยความที่จิตมันมีอักุศลฟุ้งซ่านอ่ะมันก็สามารถจับนุ่นจไปชนนั่นนั่นจับนี่ไปชนนั่นนั่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ปโปรดพระเทวทัต เพราะพระเทวทัตหยาบเกินไปที่จะคุยด้วยตัวเองก็เป็นหยาบจริงๆหยาบยิ่งกว่าพระเทวท,ทัตอีกเคยเจอเหมือนกันเจอเจอคนอยู่คนหนึ่งหยาบมากนะเจอคนอยู่คนหนึ่งเนี่ยหยาบมากเราเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแต่ด้วยความที่เห็นเขาเป็นคนหยาบเขาก็ว่าเราตามกิเลสข,ของเขาแหละรเราก็อยากให้เรื่องมันจบ เราก็ขอโทษค่ะขอโทษค่ะอมาให้มันจบๆไปนะขอโทษค่ะเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะขอโทษค่ะยิ่งขอโทษยิ่งด่ายิ่งขอโทษยิ่งด่ายิ่งขอโทษยิ่งด่าไม่จบเราก็เลยนึกไปว่าหยุดขอโทษเถอะเพราะว่าอะไรเขายิ่งบาปหนักไปเรื่อยๆนึกถึงพระพุทธเจ้าของพระเทวทัตอะเราหยุดขอโทษเถอะเรายิ่งขอโทษเขาจิตใจเรามันดีอะ ไม่ได้หยไม่ได้ห่อตัวเองนะรู้สึกจริงๆว่าตอนนั้นที่ใจมันดีอยู่อะแต่การที่เขาก้าวล้าพูดจาไม่มีสัมมาคารว,วะกับผู้ใหญ่อันนี้พูดถึงคือเด็กเลยนะเด็กมากๆเรายิ่งพูดไปยิ่งเกี่ยวข้องกับเขามากไปเท่าไหร่เขายิ่งบาปหนักเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเลิกการพูดคุยเลิกการติดตอ่อเลิกยุ่งกับเขาทุกรูปแบบเขาจะได้บาปน้อยที่สุดอันนี้ต่างหากเรียกว่าความเมตตาถ้าเราคุยกับเขาเนะี่ะเราใจร้ายละ เราทำให้เขาบาปขึ้นอ่าอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติต่อพระเทวทัตแล้วเราก็เลยปฏิบัติตามนะคะทีนี้พระเทวทัตปฏิบัติอย่างไรกับพระเจ้าชาติศัตรูขยับมาเรื่อยๆนะคะพระเทวทัตเนี่ยเออพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติกับพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยทั้งๆที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเป็นพระโอรสของพระสหายเลยนะคะเป็นสมัยที่ พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้พบกับพระพุทธเจ้าได้เคยให้สัญญากันเอาไว้ได้ขอคำมั่นสัญญากันเอาไว้ว่าถ้าพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมเมื่อไหร่เนี่ยให้กลับมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารพอหลังจากนั้นเนี่ยพอพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาพระพุทธองค์ก็เสด็จไปที่ ป่าอิสิปตนามลึกกทยาวันนะคะที่กรุงที่เมืองพราราณสีเมื่อพระพุทธองค์ทรงจำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนามลึกกทยาวันที่เมืองพราราณสีแล้วกับปัญจาวาคีเนเริ่มต้นที่ห5หรูปแล้วออกพรรษาเนี่ยมีพระอรหันต์ทั้งหมด60รูปรวมพระพุทธเจ้าด้วยเป็น61องค์หรือรูปประกาศศาสนาครั้งแรกพระอรหันต์61รูปองค์ รู้เรียกยังไงดีเนะ่ยมัน,นก็เรียกองค์มันก็เรียกลูกถือว่าเป็นเป็นชื่อเรียกสมมติดีย๋ยวได้ไปเอาผิดเอาถูกกันมันเสียเวลาค่ะบางครั้งนี่เราเอาผิดเอาถูกกันมันเรื่องมันไร้สาระคือเราเราพูดด้วยความเคารพดีที่สุดแล้วนะคะหลังจากนั้นมาพุทธองค์ก็ทรงตั้งผ้าหรือไทยมุ่งหน้าไปที่เมืองนะกรุงราชคลึกรุงราชคฤกเพื่อที่จะไปปวดพระเจ้าพิมพิสาร เดินกว่าจะถึงมกรุงราชคลีเนี่ยได้บริวารได้พระรหารอีกเยอะเลยค่ะท่านยติธรรมได้อีกเยอะเลยทั้งๆท,ท,ที่สนิทกันขนาดนั้นลองคิดดูสิว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจะรักพระโอรสขนาดไหนถ้าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยรู้ว่าลูกเนี่ยจะต้องตกนรกเนี่ยอย่างเราเองใครมีลูกมั่งตัวเองไม่มีนะคะลูกอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าคนที่สนิทกับเราเนี่ยหรือใครทรี่รู้จักกับเราเนี่ยเขาจะต้องตกนรกเราก็รู้สึกใจมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่นิ่งอะ่ะโดยความเป็นปุถุชนโดยความเป็นไม่ใช่พระอรหันต์ของเราเนี่ยถ้าเกิดไม่ต้องเป็นคนดีไม่ดีอะ่ะถ้าเรารู้ใครจะลงนรกถ้ายังมีความสำนึกถึงคนอื่นอยู่เนี่ยมันจะต้องหวั่นไหวนิดบ้างแหละต้องหยุดคิดหยุดอะไรบ้างมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้า,าชาติตูไปรู้จักกับพระเทวทัตพระเทวทัตเองเนี่ยมีความอยากเป็นใหญ่ต้องการจะกําจัดพุทธเจ้าคือไม่รู้คิดได้ยังไงแล้วคนแบบนี้ก็เยอะในโลกนี้นะพยายามกําจัดพุทธเจ้าแล้วตัวเองจะมาแทนที่จริงๆแล้วเนี่ยถึงจะกําจัดพุทธเจ้าสําเร็จเนี่ยพระเทวทัตก็ไม่มีสิทธิ์มานั่งแทนใครไม่มีใครต้องการพระเทวทัตยอยู่แล้ว ถ้าเกิดเป็นสภาเสียงส่วนใหญ่เขาก็ไม่ยอมรับอะ่ะพอพระเทวทัตถ้าเก,ดเกิดพระเทวทัตกําจัดพระเจ้าได้เนี่ยก็มีองค์รองลงมาสมมุตินะคะตามหลักของความเป็นจริงเนี่ยองค์รองลงมาที่จะเป็นใหญ่อะ่ะได้ต่อจากพระเจ้าเนี่ยก็มีเยอะแยะแต่คุณสมบัติของพระเทวทัตมันไม่พออยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงว่าข้าเสตัวเองจะไปเป็นแทนเนี่ยจะบังคับให้ทุกคนศัทธาตัวเองเนี่ยไม่รู้คิดได้ยังไงนะคะอย่างนั้น ก็ไปยุยงส่งเสริมพระเจ้าชาติศัตรูทั้งๆท,ที่พระเจ้าเนี่ยมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าพิมพิสารทําไมทําไมถึงไม่บอกพระเจ้าพิมพิสารว่าอ่ะพระโอรสท่านจะฆ่าท่านนะในอนาคตลูกท่านจะตกนรกนะทําไมอ่ะคล้ายๆกับที่เราคุยกันเรื่องว่าทาไมพระเจ้าถึงไม่บอกพระเทวทัตพระเทวทัตหยาบเกินไปที่จะสอนยิ่งสอนยิ่งบาปคนอย่างเนี้ย ถ้ายิ่งสอนเขาเท่าไหร่แต่เขามากเท่าไหร่เขายิ่งมีปฏิกิริยาตอบโต้วกวับเรารุนแรงมากเท่าไหร่เขายิ่งบาปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีบุญจริงแล้วต้องนิ่งนิ่งให้เขาบาปน้อยที่สุดเท่าที่เขาจะทําที่เขาจะเขาจะบาปน้อยได้อถ้าเรายิ่งเมตตายิ่งแนะนํายิ่งหวังดียิ่งปรารถนาดีกับเขาเขายิ่งกโกรธเพราะว่าคนไม่ดีเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันดีๆ <c oughs> จะกโกรธจะโมโ oh หคนปรารถนาดีมันขัดใจไง กิเลสตัวเองอยากจะเอาแบบนี้มันไม่ได้ดังใจนะมันจะโมโหคนบูกเนี่ยแตะไม่ได้คนกิเลสหนาะคนพานเนี่ยถ้าแตะแล้วเดือดร้อนค่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงให้เรายุ่งกับคนพานพระเจ้าชาติตูมีคนพานเป็นโปรดิวเซอร์อยู่นะคะพระเจ้าชาติตูเนี่ยมีคนพานเป็นตัวกำกับการแสดงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความศรัทธาที่มันมีต่อพระเทวทัตเนี่ยมันมีมาก มากกว่าที่จะมีต่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระเทวทัศน์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าจะสอนพระเจ้าชา,าติศัตรูพระพุทธองค์ทรงดูที่ความเชื่อมันสอนไม่ได้อยู่ดีสอนไม่ได้ตอนนั้นยังไงก็สอนไม่ได้เหมือนกับเราอ่ะเราไปเจอคนสมมติว่าเราไปเจอคนที่กําลังขั่งลัทธิอะไรสักลัทธิหนึ่งตอนนี้ซึ่งกดำลังดังไหลลัทธิมากเลยเขากําลังขั่งลัทธิอะไรสักลัทธิหนึ่งแล้วเขาต้องการที่จะ ปฏิบัติตามพอเรามองปุ๊บเนี่ยเราเราเห็นปุ๊บเราไปเตือนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อเรานะเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาในตัวเราเขาศรัทธาในตัวเจ้าของรัทีินั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีทางเลยที่จะเชื่อเหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพี่อยู่คนหนึ่งนานมาแล้วรู้แกจะฟังหรือเปล่านี่นะคะมีพี่อยู่คนหนึ่งนานมาแล้วแกก็ไปเชื่อต้องขออภัย พระวัดเราพระในพุทธศาสนาเราเนี่ยแหละยุคนั้นนานมาแล้วน่าจะเกินสิบ้าปีเกินสิบห้าปีตอนนั้นพระองค์เนี้ยพระรูปเนี้ยต้องขออภัยค่ะพระรูปเนี้ยสอนจริงๆเนี่ยคำสอนท่านนะ่ไม่ผิดเลยนะถูกท่านสอนถูกนะคำพูดที่ท่านสอนนะว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ติดในวัตถุ การปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ที่ใจเนี่ยการภาวนาอยู่ที่ใจท่านสอนไม่ผิดแต่วิธีการที่ท่านสอนคนเนี่ยหรือบุคคลที่ท่านสอนเนี่ยสำหรับตัวเองมองอดูจากเทคนิคการสอนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ถูกไปสอนให้ญาติโยมเนี่ยทิ้งพระพุทธรูปที่อยู่ในวัดไออยู่ในบ้านให้หมดเลยแล้วท่านก็ทุบทุบพระพุทธรูปแล้วก็พักเครื่องเนี่ยโชว์ตอนนั้นมี y o u t u b แล้วนะ เออมีก่อน,นเขาแจกซีดีกันแจกซีดีด้วยก็เอามาเปิดดูกันแจกวีซีดีเอามาดูกันท่านก็ทุบพระพุทธรูปถ้าใครอยู่ยุคอยู่ยุคนั้นทันเนี่ยคงจะนึกออกว่าว่า,วาคือท่านรูปไหนทุบพระพุทธรูปแล้วก็ไม่ให้บูชารูปเคารพ<ม>ก็เลยถามว่าท่านสอนผิดหรือเปล่าที่ท่านพูดอะถูกหมดเลยแต่ทีนี้คนที่ท่านสอนอนะเขากำลังเริ่มที่จะเรียนรู้ เขากําลังกราบพระพุทธรูปเพื่อให้จิตเนี่ยมันนึกถึงพระพุทธเจ้าได้หัวใจของเขาเน่ยยังไม่เคยภาวนาที่จะเอาคําสอนเนี่ยบาบันจุอยู่ในหัวใจอยู่ดีๆเนี่ยไปบอกคนที่เขายังไม่ได้มีศรัทธานในพุทศาสนาเท่าไหร่เลยเพิ่งเริ่มต้นทําทานให้ทุบพระพุทธรูปทิ้งเกิดอะไรขึ้นลําพังเนี่ยเหมือนกับว่ายน้าไม่เป็นอยู่เลยอะ คือคนยังว่ายน้ำไม่ได้อะแต่ให้ทิ้งเรือเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณกำลังจะบอกให้คนอื่นไปตายอย่างน้อยๆเนี่ยกุศลบนโลกใบนี้มันก็คือสิ่งที่จะประครับประคองให้หัวใจของเรามันมีความสุขอะก็นึกว่ามนุษย์ในโลกใบนี้ต้องการความสุขอะแต่เราไปสอนแบบนั้นกับเขาอะเกิดอะไรขึ้นน่ะอารมณ์พวกนี้ไม่ปกติเลยนะตัวเองไปคุยกับ กับสายสิทธยาู้สิทตของสายนี้มาแข็งกลายเป็นคนแข็งกระด้างคือถ้าเกิดคนที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจจริงๆคนที่มีธรรมะของพระเจ้าอยู่ในหัวใจจริงๆเนี่ยมันต้องอ่อนน้อมใครเห็นใครเขก็ต้องรักความอ่อนน้อมความความมีศีลความมีความเคารพความให้เกียรติคนอื่นแต่นี่ไม่มีกลายเป็นคนแข็งกระด้างสําคัญตัวเองผิด หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอพอเราไปมีอาจารย์หรือสอนแบบเราไปผิดเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจแล้วเราไปเตือนเนี่ยเตือนไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อเราไงเขาเชื่ออาจารย์เขาตอนนั้นแต่ตอนนี้เขากลับมาเป็นคนดีแล้วนะพี่คนที่คุยกันเนี่ยพระพุทธรูปในบ้านทิ้งหมดเลยวัตถุมงคลก็ดูถูกเลยแล้วดูถูกวัตถุมงคลดูถูกวัตถุมงคล เราก็จริงๆแล้วตัวเองสอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถามว่ารู้สึกยังไงวัตถุมงคลก็ยังน้อยๆเนี่ยก็ทาให้คนที่เขายังไม่มีที่พึ่งรัวใจมันไม่มีที่เกาะมันไม่มเกาะเชื่อหรือเปล่าเขาว่าวัตถุมงคลเนี่ยมันช่วยคนขึ้นสวรรค์ได้หรือช่วยคนเนี่ยจ,จิตใจดีขึ้นได้มีครั้งหนึ่งเหมือนกันมีมีมีเพื่อนอยู่ท่านหนึ่งเขาเป็นโรคเอดเป็นโรคเอดเขาก็จะเสีย ทีนี้ปรากฏว่าคุณพ่อเขาเนี่ยก็เลยบอกเราว่าลูกเขาเนี่ยจะเสียเราก็เลยแต่ก่อนเนี่ยลูกเขาเคยทําบุญกับเราเคยทําบุญกรดทุดงตอนนั้นมีการบวชสม,มน,นึกพระเ้าดูล้นเราพาจารย์ที่วัดเนี่ยท่านก็อยากจะให้เนเนเนี่ยอใช้กรดนอนในกรดฝึกเนนเราก็เลยบอกบุญซื้อกรดทุดงทีนี้เพื่อนคนเนี้ยเขาก็ แต่ว่าเพื่อนเลยก็ไม่ใช่นะคะเป็นเพื่อนข้างๆบ้านอ่ะคนรู้จักกัน่ะเรียนด้วยกันก็ไม่เคยเรียนไม่ได้สูงสิงขนาดไปเรียนด้วยกันอะไรด้วยกันแกก็ไปมเีเรียกว่าทํางานคล้ายๆกับกลางคืนอ่ะนะ,ะงานคล้ายๆกับกลางคืนเขาก็ได้เงินดอลลาร์มาตอนนั้นก็แลกดอลลาร์ได้ประมาณสามพันสามพันตอนนั้นกดธุดงก็ไม่แพงร้อย ร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบหรือร้อยเจ็ดสิบอะไรประมาณเนี้ยหรือสองออะไรประมาณเนี้ยไม่แพงอ่ะเพราะว่ามันเกือบยี่สิปีแล้วก็ซื้อกดทุดงทีนี้ปรากฏว่าเออเขาจะตายพ่อเขาก็บอกเราเราก็เลยไปหาเขาเขาก็เหมือนกับแม่เพื่อน,นะคะ่ะคือเขาทุกคนชอบไปถามอ่ะ จริงๆแล้วคนป่วยเราถามมากไม่ได้นะเป็นยังไงบ้างให้เขาเล่าอาการเนี่ยคือลําพังเขาจะหายใจเขาก็เขาก็เหนื่อยแล้วอะเราไปถามเขานเนี่ยเขาตอบไม่ได้อะเราต้องเราต้องถามเชิงให้เขายักหน้าใส่หัวเท่านั้นคือต้องมีคําตอบไปเขาเรียบร้อยแล้วคําถามอะ mm. ให้เขาเหนื่อยน้อยลงอะเราก็เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมถ้าสบายดียักหน้านะไหวไหมถ้าไหวยักหน้านะถ้าไม่ไหวใส่หัวนะอะไรเงี้ยมันต้องพูดลักษณะให้เขาให้เขาทํางานน้อยที่สุดอะก็คุยกัน ทีนี้ก็เลยถามว่าถามก่อนว่าจําเราได้ไหมเรามาเนี่ยได้ยินเสียงเราไหมเขาหลับตาเ,เขาบอกเขาจำเขายักหน้าเอาบุญมาฝากนะถ้าเกิดรับรู้บุญก็ยักห้านะเขาก็ยักหน้าเราก็เริ่มรู้แล้วเขาตอบรับเราแต่คนอื่นเนี่ยไปเรียกเขาเขานอนนิ่งๆจนทุกคนน่ะเข้าใจว่าเขาไม่รับรู้เขาบอกว่าเพื่อนคนนี้ไม่รับรู้แล้ว เพราะว่าใครไปเรียกก็จะเฉยเฉยนอนนิ่งๆไ,ไม่ตอบโต้แต่พอเราไปเรียกปุ๊บเนี่ยเขายักหน้าเขาใส่หัวยักหน้าน้อยๆค่ออะเราก็รับรู้ได้ทีนี้เราก็เลยถามเขาว่าจําได้ไหมว่าเคยว่าเคยทําบุญกรดทุดงมาสามสิบอันสามสิบคันล่มเขาก็ยักหน้านึกถึงเอาไว้นะล่มกรดอันเนี้ยจะคุ้มครองให้เราปลอดภัยให้นึกถึงบุญเรา,เาไว้ นึกถึงบุญเราไว้ดีๆทีนี้ตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยขณะที่มันจะตายเนี่ยมันจะอ่อนมากสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กสบายดีหรือยังเอ่ยนะคะก็งานคุณยายก็ไปช้าก็ทำมอวลีนะคะทีนี้เนี่ยพอพอเขาเราก็คิดเอ๊ะทำยังไงเขามีสมาธิคือเขาจะคิดถึงบุญเนี่ยโดยที่เขาไม่มีสมาธิเนี่ยมันยากมากเลยเราก็คิดต่อ ตอนนั้นก็เลยมีพระพุทธรูปอยู่เอ้ยมีมีพระพระในกระเป๋าเนี่ยตัวเองไปไหนมาไหนเนี่ยจะได้แจกพระบ่อยนะคะจะได้พระแจกบ่อยแล้วก็ไม่ได้เอาออกก็เลยเอาออกมาเป็นพระสิบลีเนี่ยพอดีเลยในมือเนี่ยมีพระสิบลีอยู่กำมาไว้นะเราก็เลยเอาไว้ใส่ที่มือเขาวางที่มือเรียบร้อยแล้วนะกำสิเราก็บอกเขาเขาก็พยายามกำมือเขาก็แบบ งอเข้าอ่ะนิ้วอ่ะงอเข้าเราก็เอ้ยรู้แล้วเขาพยายามที่จะกำแล้วถึงจะกำไม่ได้สนิทแล้วก็กำแล,ะละ้วล่ะจำไว้นะว่าตอนเนี้ในมือเนี่ยมีมีพระอยู่ในมือนึกถึงบุญของเราไว้ดีๆเราก็จะได้มีจิตใจที่มีความสุขแล้วก็คุ้มครองเราไม่มีใครทําร้ายเราได้การเดินทางไกลเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่ทําให้เราปลอดภยัยคือบุญเอาบุญไปด้วย เชื่อหรือเปล่าคะว่าวัตถุมงคลน่ะไอ้ที่เราบอกว่าที่เขาทุบทิ้งกันน่ะแต่ไปไปมาเนี่ยมันกลับเป็นสื่อที่ทําให้คนเนี่ยสงบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่คนเข้าใจในการที่จะนำวัตถุมงคลเนี่ยมาเป็นสื่อให้หัวใจของเราเนี่ยเกิดบุญยังไงไม่ใช่ว่ามันผิดก็ผิดหมดถูกก็ถูกหมดไม่ใช่นีนี้กลับมาที่พระเทวทัตต่อกับพระเจ้าอาชาศัตรู หลบแดดนิดนึงทีนีพ้พระเทวทัตเนี่ยก็เป็นอีกพระเจ้าชาติศัตรูก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เลือกสอนแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตัวเองนะอ่านอันเน,น,นี้ยไม่เข้าใจมานานมากพอตอนหลังพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าไปฆ่าพ่อตัวเองตายไปฆ่าพ่อตัวเองตายพระพุทธเจ้ามาโปรดอ่ะ เครื่องอ่ะต้องขออภัยนะคะสมัยก่อนมาชอบคิดไงมันเหมือนตัวเองเข้าไปอยู่ในมิติของเรื่องราวในพุทธการอ่ะเข้าไปคิดแทนคนนั้นคิดแทนคนนี้ทําไมถึงไม่อย่างนั้นทําไมถึงไม่อย่างงี้อะไรเงี้ยก็คิดแทนอ้าวแล้วทําไมพอฆ่าพ่อเสร็จแล้วถึงมาโปรอ่ะคิดทําไมไม่โปรดก่อนฆ่าพ่อล่ะจะได้ไม่ต้องไม่ต้องบาปตกนรก แล้วพ่อก็ไม่ตายด้วยแล้วก็โอ้โหเยอะแยะเลยถ้าปวดพระเจ้าปวดก่อนน่ะพอเรามาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเทคนิคในการสอนนะเราเริ่มรู้จักแล้วว่าการสอนกรรมฐานหรือการสอนคนเนี่ยมันจะต้องใช้เทคนิคอย่างไงพระเจ้าถ้าศัตรูมีทุกข์แล้วไงคะสำนึกแล้วเพราะว่าอาจารย์ก็ตายอาจารย์ตายให้เห็นแล้วอะบ่บาปตัวเองก็ถูกพยากรณ์แล้วล่ะ ว่าทำปิตุขาาดัวนอนไม่เคยมีสุขเลยจนได้เจอกับพพุทธเจ้าหัวใจมันต้องการที่พึ่งแล้วไงหัวใจเนี่ยมันต้องการที่พึ่งะตอนที่หัวใจมันต้องการที่พึ่งเนี่ยมันเปิดรับแล้วคนบางคนเปิดรับช้าเหมือนกับเด็กๆหลายคนที่พอพ่อแม่เตือนว่าลูกลูกอย่าไปทำนะ มันบาปลูกมันไม่ดีลูกจะเดือดร้อนลูกตั้งใจเรียนนะถ้าลูกไม่เรียนนะลูกจะสู้คนอื่นไม่ได้พ่อแม่เตือนลูกอย่างดีลูกคิดไม่ได้แต่วันหนึ่งเนี่ยวันที่เพื่อนเขาประสบความสําเร็จวันที่เราเดินไปกับเพื่อนเราคู่กันมันสู้กันไม่ได้อะวันนั้นนะเพิ่งจะรู้สึกว่าเออไอที่พ่อแม่เตือนเราเนี่ยมันจริงบางคนคิดได้ก็ยังกลับตัวทันก็ยังได้ดีทันบางคนคิดไม่ได้ ชีวิตมันเหมือนกับพังไปแล้วก็ประชดชีวิตต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าชาติตูเหมือนคนที่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันเสียหายแล้วถึงจะคิดได้ก็ได้รับการโปรดพระเจ้าชาชาติตูเนี่ยเป็นองค์สังฆยาน,านาพระไตรปิฎกเนี่ยครั้งที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็นรกที่จะต้องตกเอเวจีมหานรกลึกสุดที่จะไปเจอพระเทวทัตก็เลยไม่เจอกันตื่นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ด้วยอานิสงส์ของการทําบุญพระเจ้าพุทธเจ้าตัดว่าจําไม่ได้ว่าพระสูตรไหนถ้าเกิดพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไม่ได้ทําปิตุคาาเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูจะได้เป็นพระโสดาบันเลยนะคะแต่ปรากฏว่าไปทําปิตุค่าเอาไว้ก็เลยไม่ได้ก็เพราะว่าไอ้ความศรัทธานในตอนนั้นมันไม่มีมีความศรัทธานในพระเทวทัศนร้อยเปอร์เซนต์เลยพระพุทธเจ้าก็จึงไม่โปรดพระองค์ทรงเลือกนะคะไม่ใช่ว่า คนไหนจะโผล่เจอปุ๊บก,ก็จะสอนเลยอย่างเดียวไม่สอนทีนี้มาที่องค์ปุริมารตอนนั้นตัวเองเนี่ยอายุน้อยเรียนประตเรียนปริญญาตีไม่เข้าใจว่าสมัยพระุทธเจ้าถึงคนนี้สอนตอนนี้ทําไมคนนี้สอนตอนนี้ทําไมคนนี้สอนก่อนที่จะทําบาปทาไมคนนี้สอนตอนที่ทําบาปอย่างองค์ุริมานองค์ุริมานเนี่ยนะคะองคุริมานเนี่ยนะนนย,ยังไม่ได้ทำบาป ยังทบาบาปไม่ถึงขนาดอนันตริยกรรมแต่เกือบที่จะอนันตริยกรรมตอนนั้นองคุลิมานเป็นคนที่ฉลาดมากแต่ก็ถูกเพื่อนเพื่อนด้วยกันเนี่ยอิจฉาแล้วก็ไปใส่ร้ายนะย่อๆแล้วกันไปใส่ร้ายให้กับอาจารย์อาจารย์ก็เลยหาวิธีที่จะกําจัดองคุริมานองคุลิมานฆ่าคน999แล้ว คนที่พันเนี่ยจะเป็นมารดาขององคุริมานเองพระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกองคุริมานเข้าไปในไข่ยพญยานในวันนั้นพระพุทธเจ้าไปห้ามเอาไว้ห้ามให้ฆ่าแม่เพราะว่าถ้าองคุริมาน,นจริงๆแล้วองคุริมานเนี่ยมีอุปนิสัยที่จะบรลรลุพระอรหันต์ได้แล้วในชาตินั้นแต่ถ้าเกิดองคุริมานเนี่ยฆ่าฆ่าฆ่า ฆ่าแม่แล้วเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ได้บรรลุธรรมเลยในชาตินะั้นต้องตกรกทันทีดังนั้นพระเจ้าจึงไปห้ามก่อนก่อนที่จะฆ่าแม่เราก็เลยสงสัยนะคะสมัยก่อนเอา้าทำไมที่องคุริมานเนี่ยยังห้ามเลยแต่ทําไมพระอาชาติพระเจ้าชา,า,ชา,า,ชาติตรูเนี่ยรู้จักกับพ่อด้วยซ้ำทำไมไม่ห้ามนะทุกวันนี้มาได้คําตอบหมดแล้วมันเข้าใจว่าทําไมพระเจ้าถึงได้ ได้ทําแบบนี้แบบนี้เราเทียบเคียงจากสิ่งที่เราเจอไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันคือตําลาเรียนของเราที่พระเจ้าสอนเราไว้ทั้งหมดเลยค่ะทีนี้มาดูต่อว่าทําไมองคุลิมานถึงได้รับการโปรดทําให้เป็นผ้าหลานอยู่คนเดียวอีกสองคนที่พูดถึงเนี่ยคือตกนรกนะคะนะทั้งทที่มีความยิ่งใหญ่กว่าเป็นลูกกษัตริย์ทั้งคู่องคุริมานเองเอ,อ พระเจ้าระเททัตเองก็ลูกกษัตริย์พระเจ้าชาติศัตรูก็ลูกกษัตริย์แต่ตกนรกแต่องค์ริมานไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าโปรดเพราะว่ามีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมเพียงแค่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเพียงแค่ได้ฟังพระพุทธเจ้าเพียงแค่วิ่งตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้หยุดองคุริมานก็วิ่งที่จะฆ่าแม่พระพุทธเจ้าก็ท่ง ทรงองค์ริบาลก็เลยเปลี่ยนจะมาฆ่าพระพุทธเจ้า,าแทนนะคะแต่ก็วิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันองคุริบาลก็เลยบอกพระพุทธเจ้ายุดพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสว่าเราหยุดแล้วท่านละ่ะหยุดหรือยังที่เราได้ยินกันประจำเอามาใช้กันเราหยุดแล้วท่านละ่ะหยุดหรือยังคนอื่นน่ะถ้าสมมติเป็นพระเทวทัตล่ะเปรียบเทียบกันถ้าพระพุทธเจ้า ไปห้ามพระเทวทัตที่จะฆ่าพระองค์หยุดพระธเจ้าตัดกับพระเทวทัตว่าเราหยุดแล้วท่านล่ะหยุดหรือยังคิดไหมว่าพระเทวทัตจะวางไม่มีทางพระเทวทัตยิง่งโมโหหนักกว่าใหญ่เลยยั่วเหรอยิง่งโมโหหนักเห็นไหมคนพาลหรือถ้าเกิดไปห้ามพระเจ้าชา,าติศัตรูว่าเราหยุดแล้วท่านหยุดทําความชั่วนะเพราะเราเนี่ยหยุดแล้วท่านละ่ะหยุดหรือยัง ถ้าพูดคํานี้กับพระ,พระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ได้คนรพพระเจ้าไม่มีทางเชื่อเผลอๆบาปกว่าเดิมอีกพระพุทธองค์จึงทรงไม่โปรดคนที่เป็นคนพ่านแต่ทีนี้เนี่ยองคุริมานเองเนี่ยพร้อมพร้อมที่จะจะฟังธรรมอยู่แล้วปัญญามันมีพระพุทธเจ้าตัดแค่นี้เองเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นมาเลยหยุดหยุด แล้วก็เป็นพลาหลาในที่สุดเพราะว่าปัญญาที่มีอยู่บุญเก่าเนี่ยที่พูดอยู่ตรงนี้กำลังจะบอกว่าการที่เราครบคนดีเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันการที่เราครบคนดีเนี่ยมันไม่เหมือนกับกับการที่เราครบคนชั่วหรือคนพาลครบคนดีเนี่ยบุญกุศลมุลคีพพขีชาติขีพพขีชาติเนี่ยมันจะถูกดึงออกมาเป็นสายเลยพระพุทธเจ้าเนี่ย ดึงบาร,รมีดึงบุญเก่าเนะี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยขององค์คุรีมานเนี่ยออกมาจนกลายเป็นผ้าอรหันได้เพราะเราเจอคนมีบุญนะคะก็จะดึงกุศลมาให้เราแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทุกคนมันมีทั้งฝ่ายกุศลในหัวใจแล้วก็ฝ่ายอก,กุศลในหัวใจถ้าเราไปเจอคนชั่วนะไอ้อก,กุศลที่เราสะสมหมักดองไว้ในหัวใจเยอะแย่ไปหมดเนี่ยมันก็จะถูกดึงออกมาเอ้ยฉันก็มีเหมือนกันเคยเห็นไหมในวงเล่า หรือในวงสนทนาของคนพานเนี่ยนะวงสนทนาของคนพานเนี่ยนะคะเขาจะคุยเอากิเลสตัวเองมาใส่กันหรือนักเลงเนี่ยแต่ก่อนตัวเองไม่ค่อยชอบฟังนะไอ้พวกนักเลงคุยกันเนี่ยนักเลงหัวไม้หรือเด็กช่างกลคุยกันเนี่ยเฮ้ยวันนั้นอนะ ไปเจอไอ้เด็กโรงเรียนนันมาเจอแล้วตบหัวมันเลยเอ้ยแล้วก็เจอตบเหมือนกันต่างคนต่างงัดไอช้ชั่วๆออกมาคุยกันเพราะว่ามันเจอคนไม่ดีพอเจอคนไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นโชว์ความไม่ดีของกันและกันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยสัมปาย,ยิกัตถะประโยชน์เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยนอกจากว่าเราเจอบุญเก่าของเราเนี่ยในปัจจุบันแล้วเนี่ยเรามีความสุขปุ๊บเนี่ย การที่เราเจอการยานมิตรหรือเราเจอคนพาลที่เราคบอยู่เนี่ยมันจะสามารถดึงสิ่งที่เรามีอยู่นยเอาออกมาได้ดึงของที่มีอยู่ก็คือบุญเก่าที่มันอยู่ในวิบากที่เราที่เราสะสมอยู่ในใจของเราเนี่ยนอกจากที่เราทําอะไรก็แล้วแต่จิตของเรารับรู้เนี่ยมันมีวิบากออกมาทีนี้ถ้าเราเจอคนพาลเนี่ยมันจะดึงสิ่งที่ไม่ดีของเราเนี่ยออกมาแต่ถ้าเราเจอคนดีเนี่ยมันจะดึงสิ่งที่ดีออกมา แล้วเมื่อสิ่งที่ดีออกมาเจอกับสิ่งที่ดีเนี่ยชีวิต <IR> ของเรามันจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอคนไม่ดีเนะี่ยมันดึงสิ่งที่ไม่ดีออกมาชีวิตของเราจะแย่ลงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยพอไปเจอคนที่มีมีมีจิตใจที่ไม่ดีอ่ะแล้วจิตใจมันอ่อนไหวง่ายเนะี่ยชีวิตเสียห,ยหายหลายแสนเลยค่ะเจอปีเดียวเนี่ยเสียหายไปย้อนหลังไปไกลมากกว่าใจที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเจอคนดีเนี่ยถึงเราจะไม่เคยฝึกอะไรมาเลยเหมือนองคุริมานแต่พอเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บบรรลุธรรมเลย เห็นไหมคะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเลือกคบคนเป็นหรืออยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็จะสามารถทําความดีได้แล้วผลของความดีนั้นก็จะมีผลต่อไปในในภพชาติต่อๆไปนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วคะ่ะนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจาร,าจารยารร์ท่านมะครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจาริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจา้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่นานญาติธรรมทุกๆท่านคะ่ะ เชียเกติตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ